สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาย้ำสีผมให้ตัวเองในแอป Edit Paint ค่ะค่ะขั้นแรกก็ต้องเลือกรูปนะคะหนูก็จะต้องเลือกรูปตัวเองนะคะอันนี้รอโหลดนานหน่อยนะคะค่ะพอได้แล้วก็จัดวางรูปเลยนะคะพอคิดว่าโอเคแล้วก็กดเช็คถูกนะคะค่ะอันนี้กดยกเลิกไว้นะคะแล้วก็เลื่อนรูปลงมาด้านล่างสุดนะคะแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเราต้องวาดตรงกระดาษที่2นะคะเสร็จแล้วก็เลือกสีที่เข้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอทำออกมาสีมันจะอ่อนลงมากเลยค่ะอันนี้ก็ระบายเลยค่ะพอระบายสีที่เราต้องการทั่วทั้งผมแล้วนะคะก็กดไปที่ฟิวเจอร์ค่ะแล้วก็ปรับให้มันเป็นเบอร์ค่ะเสร็จแล้วก็กดเช็คถูกนะคะค่ะเสร็จแล้วก็กดธรรมดานะคะแล้วก็ไปที่ Soft Light ค่ะค่ะก็จะได้เป็นสีผมของหนูนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย